ถีเกษตรไทยไร่หมุนเวียนบ้านหินลาดในบ้านหินลาดในเป็นชุมชนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่ามีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้าใจลึกซึ้งรูปแบบการผลิตของชาวบ้านหินลาดในประกอบด้วยการเก็บหาของป่าการทำสวนชาการทำไร่หมุนเวียนการทำนาและการเลี้ยงวัวซึ่งเป็นรูปแบบการผสมผสานกันอย่างลงตัวท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านดังนั้นการพึ่งพาจึงมีลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งใช้ประโยชน์จากป่าและอนุรักษ์ป่าโดยไม่คิดทำลายชาวบ้านหินลาดในใช้พื้นที่บริเวณเนินเขาเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่เรียกกันว่าไร่หมุนเวียนเพื่อรักษาระดับของผลผลิตและในขณะเดียวกันก็เป็นการใช้ที่ดินถาวรและคงทนไม่ทำลายระบบนิเวศอีกด้วยในการทำไร่หมุนเวียนแต่ละครั้งที่ดินจะถูกทิ้งไว้ประมาณ 6-7 ปีแล้วจึงเวียนกลับมาใช้พื้นที่ดังกล่าวอีกโดยไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติมคือการหมุนเวียน7ปีนี่คือป่าจะฟื้นแล้วก็เวลาเราไปถามว่าจะพืชเหล่านี้จะไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้ยาแล้วก็ปลูกลงไปหลายๆอย่างแล้วจะได้บริโภคตลอดฤดูกาลเนาะคือว่าเราพยายามปลูกลงไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินได้นะอย่างเช่นเรากินหน่อไม้ไผ่เราก็ปลูกไผ่เรากินทุกอย่างเราก็ปลูกลงไปในสวนผสมผสานแล้วก็ที่ทำกินพอเพราะว่าเราปลูกเพิ่มทุกอย่างก็พอบริโภคต่อช่วงลูกช่วงหลานนอกจากนี้ไร่หมุนเวียนยังเกี่ยวข้องกับความเป็นชุมชนเช่นการลงแขกการถางไร่เผาไร่การปลูกข้าวการเกี่ยวข้าวเป็นต้นระบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ไร่หมุนเวียนมีพลวัตสูงมากเป็นการผลิตอาหารที่ชาวบ้านเก็บกินพืชผักในไร่หมุนเวียนได้ตลอดปีโดยแทบจะไม่ต้องพึ่งพาตลาดสดเป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงอย่างแท้จริง